ย่าครับชี้มาทางเราชี้มาทางเราเลยบอกว่าฉันอยู่บ้านฉันแล้วเดี๋ยวแกจะได้กลับบ้านศพยังมาไม่ถึงเลยเนี่ยมารอเป็น10นาที20นาทีแล้วเนี่ยเราก็เตรียมเสื้อผ้ามาแล้วญาติพี่น้องก็เตรียมเสื้อผ้ามาครับเออคุณวีเห็นแล้วอ๋อไม่ครับเออไม่มีอะไรพี่สวัสดีครับทุกท่านฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหมดนะฮะที่ดูรายการกับวีอยู่ในตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในรายการ The Ghost Story นะฮะแล้ววันนี้นะฮะก็เป็นรายการสัมภาษณ์สดวันนี้นะฮะวีได้นักเล่านะฮะที่เดินทางจากจันทบุรีนะฮะที่จะมาเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับเราในวันนี้นะฮะเอาละครับวันนี้นักเล่าของเราก็พร้อมแล้วหวังว่าทุกๆคนนะครับทางบ้านจะพร้อมเช่นกันครับเราไปพบกับเขากันดีกว่าครับ The Ghost Storyสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อังสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อังครับเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงฝากพี่อังแนะนำตัวกับคนทางบ้านหน่อยครับพี่ตอนนี้เหรอตอนนี้เป็นช่างศักดิ์ครับเป็นช่างศักดิ์ขับแกร็บเป็นที่เสริมขับแกร็บในช่วงฟรีไทม์ถูกต้องก็อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับพี่อังตอนนี้ก็ขับแกร็บเป็นอาชีพเสริมแต่อาชีพหลักก็คือทำช่างศักดิ์เราสองคนนี่อาชีพทับกันนะ ไปเราขอจบเทปแต่เพียงเท่านี้ ไม่โอเคเอาอย่างนี้วันนี้พี่อังติดต่อวีคุยกันมาแล้ววีรู้สึกว่ามันมีเรื่องนึงที่วันนี้พี่อังจะหยิบมาเล่ากับวีในรายการนะฮะใช่ชื่อเรื่องว่าไงพี่ย่าขอกลับก่อนย่าขอกลับก่อนน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ครับเหตุการณ์เป็นยังไงเรื่องเล่ามันประมาณไหนวันนี้พี่อังลองเล่าให้ฟังเหตุการณ์จริงๆแล้วก็คือเรื่องนี้อาจจะเราอาจจะไม่ได้พบผีครับหรือว่าวิญญาณที่แบบว่ามันเป็นเรื่องแปลกเอาว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกแค่นั้นเองครับครับเป็นเรื่องแปลกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไวรัลในครอบครัวของเราหมายความว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนในครอบครัวเราทุกคนพูดถึงอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยถูกไหมพี่ใช่ครับยังปัจจุบันนี้เลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เอามาคุยกันอยู่ใช่ครับก็คือเราเจอหน้ากันไม่ได้ครับคือญาติพี่น้องเหมือนแบบว่าญาติพี่น้องที่พบเหตุการณ์เนี้ยครับทั่วถึงเลยนะคือแบบว่าไม่ว่าทุกจังหวัดก็คือจะรู้เลยเหตุการณ์เป็นยังไงคือเห็นกันแล้วก็เราก็จะมาคุยกันเลยอ่ะได้เพราะมันเป็นเรื่องแปลกในครอบครัวของเราครับเรื่องเนี่ยเกิดในช่วงปี2558ครับปี58ปี58เป็นช่วงปลายปีวันที่นี่ผมจำได้แม่นเหมือนกันน่าจะเป็นสักประมาณวันที่21ครับ21ธันวาช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าจะใกล้ปีใหม่แล้วในความคิดของผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเราอ่ะบ้านเราครอบครัวเราที่ระยองที่อยู่ระยองนะครับก็มีทั้งปู่ทั้งย่าก็ยังอยู่ครบนะครับตอนนั้นนะตอนนั้นก็เลยอยากเราจะมีวิธีไหนยกเว้นไม่ใช่ว่าบวชหลานหรืองานศพครับเราจะไปมีตติ้งกันได้ยังไงที่แบบว่าก็คือเราจะหาวันกันยังไงดีคือตกลงกันในบ้านแหละว่าจะวันไหนดีที่ไม่ใช่วันที่แบบสูญเสียหรือวันที่แบบเฉพาะกิจเกินไปใช่ใช่ก็มีความคิดอยู่ว่าที่ว่าเราจะทำยังไงดีจัดแบบเหมือนจัดมีตติ้งปีใหม่ในช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปที่ระยองนะครับเรื่องนี้เกิดที่ระยองแต่ผมไปหาแม่กับพ่อของผมอะที่สระบุรีก่อนครับครับผมอันนั้นเป็นแค่ความคิดเฉยๆที่ว่ามันไม่มีโอกาสอยู่แล้วมันไม่มีโอกาสอยู่แล้วที่ว่าจะมารวมตัวกันได้เพราะว่าญาติพี่น้องก็คือลูกหลานของย่าครับครับก็อย่างพ่อเราอาเราอย่างเงี้ยแต่ละคนจะอยู่คนละจังหวัดหมด
ำกันยากมากแล้วก็จนผมได้ไปสระบุรีวันที่21 20 20ผมเดินทาง20เดินทางวันที่20ก็ระหว่างทางที่นั่งรถตู้ไปผมโดยสารรถตู้ไปจากหมอชิตนะไปที่สระบุรีระหว่างทางก็คิดนี่แหละอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยเราจะมีโอกาสจัดมิตติ้งจัดฉลองคนในครอบครัวยังไงให้ครบๆได้บ้างใช่มันก็ได้แค่คิดอะครับมันทำไม่ได้อยู่แล้วก็จนไปถึงสระบุรีไปถึงสระบุรีนี่คือผมก็ต้องรอให้พ่อขับรถออกมารับระหว่างที่ผมรอรถตู้ก็ไปจอดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเหมือนเป็นที่จอดสำหรับรถตู้ครับเหมือนฟีลแบบจุดพักรถใช่ที่รถตู้ไปจอดกันบ่อยๆใช่เขาก็ส่งไว้ตรงนั้นผมก็โทรเข้าไปหาพ่อนะครับบอกพ่อออกรับทีถึงแล้วอะไรเงี้ยพ่อก็บอกรอสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับจะออกมาจากที่ทำงานเขานะครับที่พักนะออกมารับถึงเราเงี้ยระหว่างเรารอพ่ออยู่เนี่ยเราก็เดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นนะตรงนั้นก็จะมีร้านสะดวกซื้อได้สักประมาณ5นาทีถึง10นาทีครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนจรหรือคนไร้ร่อนนะคนไร้บ้านแล้วกันคนไร้บ้านแต่ว่าเขาจะอินดี้หน่อยปั่นเดสแล้วก็จะวัยรุ่นหน่อยแต่ร้องลิเกอะไรนะร้องลิเกเดินร้องลิเกมาเลยปั่นเดสเฮ้ยปั่นเดสแต่ชอบร้องลิเกก็เป็นประมาณสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นฟิวนั้นนะครับก็เดินมาถึงมาถึงผมเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็เอาเหรียญอะเล่นเหรียญเหมือนเล่นเหรียญแล้วก็ตรงเนี้ยตั้งเป็นบ้านแล้วในเนื้อร้องอะลิเกอะก็เหมือนแบบว่าฉันอยู่บ้านฉันแล้วอะไรประมาณนั้นอะเหมือนแบบว่าฉันอยู่บ้านฉันแล้วเดี๋ยวแกจะได้กลับบ้านครับชี้มาทางเราชี้มาทางเราเลยผมบอกว่าเดี๋ยวแกจะได้กลับบ้านเกิดอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเลยนะผมก็นี่อะไรกลับบ้านเกิดไม่ถึงอะไรครับผมเกิดระยองผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าผมเป็นคนเกิดที่ระยองผมเกิดได้6วันครับแล้วก็ได้อาศัยอยู่ที่กรุงเทพครับก็คือย้ายถิ่นฐานมันอยู่กรุงเทพกันก็คืออยู่วัดเสมียนนารีแล้วก็มันเลยมีเรื่องนั้นเกิดขึ้นมาครับเรื่องชายชุดแดงที่ผมเคยเล่าไปที่ในรายการเนาะพอได้ยินคำนั้นอ่ะผมก็อึ้งไปพักนึงเราก็ตกใจเราก็กลัวด้วยนะครับคนเล่นร่อนนะครับเขาก็จะแบบว่าเหมือนตะคอกเสียงหน่อยพูดตีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูอารมณ์ไม่คงที่ด้วยไหมใช่ประมาณนั้นจนพ่อผมมาถึงพ่อผมมาถึงแล้วพ่อผมเขาก็ลดกระจกเนาะแล้วก็ตะโกนเรียกเราอ่ะบอกว่ามาแล้วถึงแล้วอะไรเงี้ยผมก็ระหว่างเดินไปผมก็เดินไปก็มองเขาก็กังวลกลัวเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาคงไม่ทำร้ายอะไรหรอกแต่เขาก็ยังร้องในเกมเขาอยู่นะจนผมเปิดประตูรถกำลังจะขึ้นรถนะครับเขาตะโกนใส่ผมว่าเดี๋ยวแกได้กลับบ้านเกิดแกอีกรอบนึงใช่เป็นคำพูดเดิมขึ้นเดี๋ยวแกจะได้กลับบ้านเกิดแกแกได้กลับบ้านเกิดแกแน่อะไรประมาณนี้นะครับโทษทีพี่อังวิถามหน่อยสิว่าลักษณะของคำพูดที่เขาพูดใส่เราเนี่ยมันเป็นเหมือนคำตะโกนด้วยอารมณ์หรือเป็นคำที่เหมือนเขาบอกเฉยๆเหมือนบอกเหมือนเป็นฟีลบอกมากกว่าไม่ใช่ตะคอกหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าเป็นฟีลน้ำเสียงที่เราได้รับอ่ะก็คือเหมือนบอกอ่ะว่าแกจะได้กลับบ้านประมาณนั้นนะฮะพ่อผมก็เลยเสียงอะไรพูดสวนมานะตอนที่ผมกำลังจะขึ้นไปนั่งบนรถอ่ะอุ้ยถ้าแบบนี้พี่อังคุณพ่อเห็นคนที่พูดเปล่าเห็นอ๋อหมายความว่าคุณพ่อเองก็เห็นใช่ไหมเห็นใช่ผมเมื่อกี้ผมตอนบอกว่าคุณพ่อถามว่าอุ้ยเสียงอะไรผมแบบคิดในใจคุณพ่อไม่เห็นหรอเห็นเขาเห็นท่านเห็นแหละว่ามีคนนี้อยู่แต่เขาไม่รู้ว่าข้อความนั้นน่ะเป็นข้อความอะไรแต่เราอ่ะรู้เพราะว่าเหมือนว่าเราได้ยินมาแล้วบ้างใช่เราได้ยินมาแล้วตอนที่ระหว่างที่เรายืนรอครับก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาตะโกนมาบอกว่าเราจะได้กลับบ้านเกิดผมก็พูดกับพ่ออย่างนี้เนาะพ่อผมก็ไม่
มีอะไรอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ปิดประตูแล้วเราก็กลับครับผมก็กลับไปถึงบ้านพักก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนแต่ผมก็ต้องตกใจตื่นสักประมาณตีสี่ครับพ่อผมอ่ะขึ้นมาปลุกครับอังตื่นบอกทำไมพ่อมีอะไรก็คือแบบว่าเราสลึมสลือเราก็เพียนะเดินทางแล้วเราก็ทำคือเราทำงานแล้วอ่ะแล้วตอนเย็นแล้วเราก็เดินทางมาเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้พักผ่อนเหนื่อยทุกทีพ่อผมไม่เคยปลุกนะเขาไม่เคยปลุกเลยถ้าผมไปที่สระบุรีนี่คือเขาไม่เคยปลุกเลยเขาจะให้เรานอนลากไปก็เอาเลยตื่นมาไหนก็เอาเลยเงี้ยเพราะให้เขารู้ว่าเราทำงานเหนื่อยอะไรเงี้ยพักผ่อนแต่คืนนั้นอ่ะแปดตีสี่เขาขึ้นมาปลุกวิ่งขึ้นมาปลุกเลยวิ่งเลยเราได้ยินเสียงวิ่งขึ้นมาจากบ้านนะครับเพราะบ้านนั้นก็จะเป็นกึ่งปูนกึ่งไม้ครับครับผมตรงบันไดก็จะเป็นไม้อะไรเงี้ยมันก็เสียงดังตึ้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 งมาแหละเราก็รู้แล้วแหละแต่เราไม่รู้ว่าเขาขึ้นมาปลุกเราในที่สุดก็คือสรุปก็คือมาปลุกเราบอกว่าตื่นตื่นตื่นบอกว่าเราก็เลยถามเนี่ยว่าพ่อมีอะไรหูปลุกแต่เช้าเลยครับนอนไม่พอเลยอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าย่าล้มหมายถึงว่าคุณย่าหกล้มใช่เขาพูดแค่นี้บอกว่าเหมือนย่าเกิดอุบัติเหตุล้มล้มที่หน้าบ้านครับครับผมก็โอเคอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมอะไรเงี้ยพ่อบอกอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราต้องไปหาย่าที่โรงพยาบาลแต่คือคุณย่าผมอยู่ระยองฉันอยู่บ้านฉันแล้วเดี๋ยวแกจะได้กลับบ้านเข้าใจไหมครับครับครับก็คืออยู่ระยองแล้วบอกว่าเหมือนแบบล้มแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาล อยู่ที่ระยองครับบอกรีบอาบน้ำเราก็คือเราก็ต้องเดินทางจากสระบุรีไประยองเนี่ยบอกว่าเราก็เตรียมตัวเลยปุ๊บเราก็พอลงมาจากบนบ้านแล้วว่าผมก็เลยถามคุณแม่นะครับว่าเอ้าแม่ไม่ไปด้วยอ่ะแม่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่อยู่ขายของอยู่เหมือนแบบอยู่แต่แต่บายเพราะว่าที่บ้านขายของครับครับผมก็เดี๋ยวอังอ่ะก็ช่วยพ่อดูรถดูทางด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมก็พอขับรถได้ตอนนั้นนะครับก็เหมือนแบบว่าให้ผัดกันขับไปถึงเพราะว่าพ่ออ่ะก็คงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้สึกไม่ค่อยได้ใช่ใช่ความรู้สึกอาจจะไม่ค่อยได้แสดงว่าในความรู้สึกของคุณพ่อนะเวลานั้นนะวีมองว่าเขาห่วงคุณย่ามากแต่ตอนเนี้ยด้วยตัวเราเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับคุณย่าหนักมากแค่ไหนแต่เราผมเท่าที่ฟังเราผมคิดว่าคุณพ่อรู้แล้วนะว่าน่าจะมีอาการที่แบบค่อนข้างหนักคุณพ่อก็คือรู้แค่ว่าอุบัติเหตุอ๋อเป็นห่วงล้มเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงแล้วเขาเรียกว่าอะไรเป็นพี่คนโตอ่ะพี่คนโตสุดครับครับครับผมก็พอเราก็เตรียมรถเตรียมลาอะไรเงี้ยก็ออกมาครับออกมาตอนสักประมาณเวลาตีห้าครับวิ่งออกมาจากบ้านนะได้สักไม่ถึง20กิโลมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาครับเสียงโทรศัพท์ที่ดังเข้ามาไม่รู้ว่าคือผมอาจจะเป็นคนที่สัมผัสเรื่องไอ้พวกเนี้ยได้มั้งครับก็คือพ่อยกโทรศัพท์รับอ่ะผมรู้เลยว่ามันหนักกว่าเดิมแล้วใช่มันหนักแล้วแล้วสีขนลุกเลยอ่ะแล้วสีหน้าพ่อผมเขาก็เปลี่ยนไปพ่อผมมาจากขับรถที่เหมือนจะไวแล้วกลายเป็นเหมือนแบบว่าชะลอแล้วช้าเลยช้าเลยแล้วผมก็ได้ยินนะว่าที่คุณพ่อเขาคุยกับปลายสายว่ายังไงแต่ความรู้สึกเรามันไปละครับรู้เลยว่าใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างนั้นพ่อก็ชะลอพอวางสายเสร็จพ่อก็ชะลอสักพักนึงครับเป็นโทรศัพท์ผมดังแทนเปลี่ยนมาเป็นเครื่องเราแล้วเป็นเครื่องเราก็รับสายขึ้นมาปลายสายก็คือเป็นหลานอยู่ที่จันทบุรีนี่แหละครับแต่ว่าเราอยู่กันคนละอำเภอครับโทรมาแล้วผมก็เหมือนเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวเจอกันที่ระยอง
ออมีคำนิยามมาอีกแล้วใช่เราเลยแบบเราเลยฟันธงในใจของเราเองว่าย่าไม่โอเคตอนนี้ก็คือย่าไม่โอเคย่าต้องเป็นอะไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนรุ่นพี่รุ่นน้องวางสายไปผมก็เลยถามพ่อเลยเปิดปากถามพ่อพ่อมีอะไรพ่อผมเขาไม่พูดว่าย่าเป็นอะไรนะแต่พ่อผมเดี๋ยวหนุ่มเดี๋ยวอังอะมาขับรถแทนแล้วกลับไปรับแม่กับพี่ชายที่บ้านหมายความว่าตอนนี้ทิศทางในการที่ตอนแรกเนี่ยเรากำลังจะไประยองไประยองแล้วอะเปลี่ยนเส้นทางคือกลับมาก่อนมารับคนที่บ้านเพิ่มแล้วก็กลับไปอีกทีนึงใช่หุ้ยผมขนลุกรอเลยอะหนักแล้วแน่เลยอะครับผมแต่กลายเป็นสับกันผมไปขับแทนพ่อเพราะพ่อเหมือนจะขับไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับผมแล้วก็บรรยากาศนะครับระหว่างทางที่เรากลับไปที่บ้านมันเงียบไปหมดเลยเงียบจนเราได้ยินเสียงล้อรถที่มันถูกับพื้นน่ะครับพื้นถนนน่ะอย่างนั้นเลยอ่ะแบบเสียงแบบเข้าใจเลยว่ามันเงียบจนมันได้ยินทุกอย่างใช่แล้วพ่อผมไม่พูดอะไรเลยได้แต่นั่งซึมๆนะจนไปถึงที่บ้านที่สระบุรีแล้วที่ร้านนะครับร้านค้าแม่ผมก็ดิ่งลงมาเลยพี่ชายก็คือแบบว่ามารวมกันเลยก็กอดกันนะครับแล้วก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหมายความว่าคุณแม่กับพี่ชายรู้แล้วรู้แล้วครับผมก็คือสรุปก็คือญาติเสียเราเองก็รู้จากปฏิกิริยาของคนสองคนนี้เลยใช่ทั้งนั้นที่เราก็ไม่ได้ยินจากใครนะก็โอเคครับญาติเสียญาติเสียก็ทุกคนก็เตรียมตัวโอเคจากนี้จาก2คนกลายเป็น4คนครบบ้านแล้วครับครับผมก็เลยไปสระบุรีกันไประยองกันไประยองก็เดินทางไประยองกันก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากก็มีแต่สื่อสารว่าทางญาติที่ระยองก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลเลยนะไม่ต้องเข้ามาบ้านครับไปที่โรงพยาบาลก็คือเพื่อไปรับศพคุณญาติครับมาวัดส่วนคนญาติพี่น้องที่อยู่ระยองอ่ะเขาก็จะเตรียมสถานที่ที่วัดติดต่อวัดไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีครับว่าคือสถานที่บ้านญาติก็จะไม่เหมือนคนอื่นยังไงครับพี่อังสถานที่บ้านญาติไม่เหมือนคนอื่นคือสมมติมันเป็นทางสามแพร่งนี้นะฮะครับเป็นทางสามแพร่งอันนี้เป็นวัดด้านนี้เป็นวัดสมมติเป็นถนนสมมติเป็นถนนยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีแยกอย่างนี้อันนี้เป็นวัดด้านหน้าตรงจุดของด้านหน้าทางสามแพร่งคือวัดเลยวัดสมมติเป็นวัดหน้าทางเข้าวัดบ้านย่าจะอยู่ตรงนี้เลยโอ้เป็นทางสามแพร่งที่โหดมากอยู่ตรงเลยครับคือทางสามแพร่งครับคุณผู้ชมคือวิ่งเข้าหน้าบ้านเลยแล้วคือปลายทางของทางสามแพร่งเนี่ยเป็นวัดใช่ผมเพิ่งเคยได้ยินว่ามีทางสามแพร่งแล้วเป็นบ้านคนโหดขนาดนี้ครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้นะฮะญาติพี่น้องอ่ะสมมติเป็นทางสามแพร่งนี้นะที่ผมบอกใช่ไหมครับสมมติอย่างไรนะอย่างนี้เลยนะมันตัดถนนปุ๊บอันนี้เป็นบ้านแต่ตรงข้ามบ้านอ่ะก็คือเป็นทางถนนวิ่งเข้าวัดเข้าประตูวัดเลยครับมีประตูวัดซุ้มวัดเลยแล้วก็บ้านญาติก็อยู่ตรงผมอยู่ละแวกกันหมดใช่แต่ว่าจะอยู่บริเวณสามแพร่งแต่เอาถ้าในมุมมองวีคิดว่าบริเวณของบ้านญาติทั้งหลายๆอาจจะไม่ได้โดนเต็มใช่อาจจะมีพลังงานที่วีมองว่าเกี่ยวโยงได้ครับแต่ถ้าเกิดในมุมวีมองว่าถ้าจัดเต็มอ่ะคือบ้านหลังของคุณย่านี่แหละใช่ครับเต็มๆแล้วก็ช่วงพอที่ผมจำความได้ที่ปู่ยังมีชีวิตนะครับปู่ก็บอกว่าถ้าจะซื้อบ้านนะให้ซื้อแบบเนี้ยอุ้ยให้หาซื้อแบบนี้ให้หน่อยอันนี้คือเป็นการเรียกร้องรีเควสเลยใช่เพราะว่าเหมือนปู่ผมนะเล่นมีก็คือเป็นแล้วก็เป็น
ขาเรียกว่าขึ้นชื่ออยู่บริเวณนั้นด้วยต้องถามแบบนี้ว่าในสมัยนั้นคุณปู่ถ้าจากการที่หาโลเคชั่นในการสร้างบ้านเนี่ยลักษณะการเลือกแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในทางการทำสายเทาหรือสายดำเลยนะหรือว่าเป็นสายขาวคุณปู่เหรอถ้าผมว่าไม่ดำนะผมว่าไม่ดำน่าจะเป็นเทาเป็นเทาๆน่าจะเป็นเทาเพราะเท่าที่วีมองคือส่วนใหญ่เขาจะหาที่แรงๆเนี่ยเพื่อหนึ่งคือมันเป็นแหล่งรวมของพลังงานใช่ใช่เพราะว่าถ้าดำนะผมก็ต้องได้ยินเรื่องของปู่มามั่งถ้าดำก็คือมันต้องทำร้ายคนเนาะครับใช่ไหมครับถ้าเทานี้ก็คือเหมือนแบบว่ามีช่วยปกป้องปกป้องแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ทางสายขาวปกป้องโดยทั้งหมดคล้ายๆเรียกว่าเลี้ยงพลายเหมือนขุนแผนถูกต้องฟิลขุนแผนเลี้ยงเพื่อปกป้องครับผมแล้วก็จะบอกว่าปู่เนี่ยเป็นคนที่เปิดตาทำให้เห็นเรื่องพวกนี้จะมีเรื่องเปิดตาแต่ผมว่าจะยังไม่ได้เล่ากันเรายังหาเรื่องนั้นในจังหวะที่เล่ากันไม่ได้ใช่ครับคุณย่านะครับพอเราไปถึงที่ระยองนะครับเราก็ดิ่งไปที่โรงพยาบาลเลยแล้วอยากจะบอกว่าโรงพยาบาลนั้นน่ะด้วยความบังเอิญมั้งมันเป็นโรงพยาบาลที่ผมเกิดอุ๊ยหนักไปอีกพี่อังเห็นไหมขึ้นเป็นตุ่มเลยอุ๊ยทำไมมันถึงรับรู้ความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาทั้งที่แบบตอนนี้เรายังไม่คุยเรื่องราวสยองขวัญเกี่ยวกับผีเลยนะแต่แบบคือมันเกี่ยวเนื่องโดยความบังเอิญที่มันไม่น่าบังเอิญอ่ะผมว่าไม่บังเอิญใช่เข้าใจฟิลผมใช่ไหมก็คือมันจะเป็นแนวนี้เนื่องจากโรงพยาบาลที่ไปรับคุณย่าเสียชีวิตนะก็คือเป็นโรงพยาบาลที่ผมเกิดแล้วก็ผมขอเล่านิดนึงได้ไหมได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ผมเกิดได้ก็คือโรงพยาบาลที่ผมเกิดคือเป็นโรงพยาบาลในอำเภอของที่คุณย่าอยู่นะครับที่มีประวัติกับโรงพยาบาลผมมีประวัติกับโรงพยาบาลเพราะว่าผมเกิดที่โรงพยาบาลนี้ครับวันที่ผมไปเกิดที่โรงพยาบาลนี้ครับคือมันเป็นอย่างนี้พ่อกับแม่ผมเขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วแล้วเนื่องจากเหมือนไปเยี่ยมปู่เยี่ยมย่าสมัยตอนที่ผมเกิดนะปี26ก็คือไปเที่ยวไปเยี่ยมปู่เยี่ยมย่ากำลังไปเที่ยวไปเยี่ยมปู่เยี่ยมย่าแต่จังหวะนั้นคือคุณแม่อุ้มท้องอยู่แล้วใช่ใช่อุ้มท้องอยู่แล้วไปเจ็บท้องคลอดที่นั่นถูกโอ้ครับมันเป็นช่วงเวลาเท่าประมาณ5 ทุ่มกว่าสัก5 ทุ่มกว่าที่แม่เจ็บท้องมากเหมือนว่าจะคลอดแต่ยังเหมือนว่ายังไม่ครบกำหนดครับจริงๆก็คือยังไม่ครบกำหนดก็คือจริงๆแล้วผมต้องมาคลอดที่กรุงเทพแต่ว่าแม่ก็ปวดท้องกันทันหันแล้วก็รู้สึกว่าคนที่มาส่งอ่ะก็คือแบบว่าทุลักทุเลครับเลยเพราะว่าฝนตกหนักเหมือนแบบว่ามรสุมเลยอ่ะตกฝนตกหนักก็จะเป็นคุณลุงที่พาแม่มาที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะระหว่างคลอดนะครับจะคลอดอ่ะจริงๆแล้วก็คือต้องผ่าของผมก็ต้องผ่าเพราะเหมือนว่าจะคลอดก่อนกำหนดก็คือต้องผ่ายังไม่ถึงเวลาที่คุณหมอที่กรุงเทพทำนัดแต่เราต้องคลอดแล้วเพราะเจ็บท้องแล้วครับแม่เจ็บท้องมากก็เลยว่าจะมีการผ่าทางโรงพยาบาลมันเป็นแบบนี้โรงพยาบาลเหมือนเพิ่งเปิดโรงพยาบาลนี้เพิ่งเปิดตัวใช่เหมือนคุณหมายความว่าบางทีคุณหมอที่อยู่ตามแผนกในโรงพยาบาลอาจจะยังไม่ครบตำแหน่งในการที่ผ่าตัดให้เราได้อย่างเงี้ยหรอจะบอกว่าเหมือนว่าเขาบำรุงแล้วเพิ่งเปิดแล้วก็ห้องคลอดเนี้ยยังไม่มีใครคลอดคนแรกของโรงพยาบาลเราคือคนแรกของโรงพยาบาลนี้ที่ไปแจ้งสุติบัตรเลยใช่ครับครับแล้วก็หมอไม่ได้ผ่าแล้วก็ไม่ได้ทำคลอดแม่คลอดเองเบ่งเลยก็คือสรุปแล้วคือได้คลอดออกมาแม่ก็เบ่งออกมาในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วกันครับผมโอเคก็เป็นพอถึงเวลาแจ้งเกิดนะครับตอนเช้าเงี้ยแม่ผมก็ว่าจะแจ้งเกิดเป็นวันพฤหัสดีหรือวันศุกร์ดีเขาก็เลยเป็นวันที่27พฤษภาก็เลยให้เป็นวันที่27พฤษภาแล้วก็ลงเวลาเป็นเวลา8 โมงคือเป็นเวลาทำการของข้าราชการครับครับอันนั้นก็คืออันนี้ประวัติของโรงพยาบาลนี้กับผมกับตัวเราที่มีความเกี่ยวโยงกันครับผม
ทีนี้เรื่องกลับมาย้อนมาที่คุณย่าครับผมพอเรามาถึงที่โรงพยาบาลแล้วเราถึงเวลาเป็นเวลาเที่ยงพอดีครับเราก็โทรถามญาตินะครับบอกว่าแล้วเราต้องไปตรงไหนญาติก็บอกว่าคงไปที่ห้องดับจิตนะห้องเย็นห้องเก็บศพไปแหละครับแต่พอครอบครัวเราอ่ะกลายเป็นว่าครอบครัวเรามีครอบครัวเดียวที่ไปถึงที่นั่นก่อนเราเนี่ยอยู่สระบุรีกันแล้วก็ไปรับคุณแม่กับพี่ชายแล้วก็ตีรถมาที่ระยองแต่กลับกลายเป็นว่าบ้านเราเนี่ยที่มีคุณพ่อคุณแม่เราพี่ชายเนี่ยถึงเป็นบ้านแรกถึงเป็นบ้านแรกที่ไปรับคุณย่าแล้วคนอื่นเขาอยู่ละแวกนั้นทำไมเขาว่าเขาอยู่วัดเขาอยู่วัดกันแล้วก็ยังไม่มาอะไรเงี้ยไปเตรียมการไปเตรียมการแต่พอเราไปถึงแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีญาติตรงนี้นึงไหมสักคนสองคนอะไรเงี้ยเพื่อดูเนอะเหมือนแบบว่าเหมือนคอยดูอ่ะว่าญาติอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเวลาญาติการมาอะไรเงี้ยจะได้เราจะได้ไปรวมกันตรงนั้นอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็คือครอบครัวผมไปถึงก่อนแล้วก็ครอบครัวที่จันทบุรีรุ่นพี่รุ่นน้องก็ตามมาเราก็มาถึงก่อนใช่ไหมฮะเราก็เดินไปที่ห้องดับจิตครับผมในระหว่างนั้นอ่ะช่วงห้องดับจิตอ่ะมันน่าจะเป็นช่วงเวลาพักเที่ยงของพนักงานมั้งอ่ะเราก็ไม่เจอใครเลยเราก็ไปรออยู่ตรงนั้นนะครับเป็นชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะเกือบ2ชั่วโมงได้ครับเพราะว่าญาติเราก็เริ่มทยอยมาครับครับผมทั้งฝั่งที่ระยองฝั่งที่จันทบุรีอะไรเงี้ยก็มาสรุปแล้วคือมาครบมากันครบเลยครบเลยตอนนี้อุ้ยผมขนลุกอีกแล้วมันเหมือนช็อตที่เป็นมวลความคิดพี่อังตอนเริ่มเล่าอ่ะให้ฟังว่าถ้านอกเหนือจากเรื่องงานแม่มงคลอ่ะงานคนเสียสูญเสียในบ้านอ่ะจะมีงานไหนไหมที่คนในบ้านจะมากันครบเพิ่งคิดไปแล้วก็แบบคนนั้นมาทักโอ้ยครับมันแปลกแบบมันจะบังเอิญก็ไม่บังเอิญจริงๆพอครบแล้วนะครับพอครบมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาครับผมก็ถามว่าเจ้าหน้าที่ทำไมไม่มีใครดูไม่ใครอยู่เลยจริงๆมันน่าจะมีสแตนด์บายนะครับต่อให้พักเที่ยงก็น่าคุณน่าจะมีสัก2คนแล้วก็ไปพักสักคนนึงแล้วกันไปใช่ๆแต่นี่ก็แปลกก็คือปิดเลยเหมือนปิดไปเลยอ่ะแล้วก็รอแบบญาติก็สุ่มๆมานั่งหาเราเองเราก็มานั่งรออยู่หน้าห้องครับครับก็สรุปแล้วก็คือประมาณ20กว่าคนนะครับตรงนั้นนะประมาณ20กว่าคนก็คือแบบรวมเลยอ่ะคือรวมนี่คือแบบรวมจริงๆเลยนะครับก็คือแบบว่าครอบครัวผมอ่ะ4คนพ่อผมอ่ะมีพี่น้องใช่มั้ย4คนครอบครัวอื่นก็คือมาหมดเลยก็คือไปรวมกันอยู่ที่หน้าห้องดับจิตใช่โอ้โหเป็นการรวมญาติที่แบบคือมันแปลกตรงนี้คือว่าลูกหลานนะแบบว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะบางคนก็เรียนคนละที่นะเรียนบางคนก็เรียนอยู่บางแสนอะไรเงี้ยครับแต่วันนั้นอ่ะมารวมกันหมดเลยจริงๆครับแบบรวมกันจริงๆเลยครบเจอหน้ากันครบถ้วนเลยก็คือแบบว่าลูกของอาทุกคนอะไรเงี้ยที่เรียนอยู่ต่างที่ต่างถิ่นครับแต่ว่ามาเจอกันวันนั้นอ่ะก็คือแบบครบเลยครับคือเป็นรวมญาติที่ใหญ่มากที่ครบถ้วนแล้วจริงๆพี่อังก็มีโอกาสที่จะคิดกับเรื่องนี้ก่อนแล้วว่าไม่อยากให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้จนถึงจะมาพบปะกันใช่โอเคพอถึงเจ้าหน้าที่มาถึงเจ้าหน้าที่ก็เปิดห้องให้นะครับพอเจ้าหน้าที่เปิดห้องให้คำแรกที่ปู่พูดออกมาคำแรกที่ปู่พูดออกมาคือบอกให้ผมอ่ะกับพี่ชายเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องปู่เปิดตาคือผมกับพี่ชายเป็นคนที่ปู่เปิดตาครับให้ผมกับพี่ชายเดินเข้าไปก่อนเดินเข้าไปที่ห้องดับจิตก่อนไม่รู้นะปู่เขาพูดอย่างนี้ขึ้นมาครับก็คือให้อังกันหนึ่งเข้าไปก่อนอย่างนี้เลยปู่กำหนดมาเลยครับผมกับพี่ชายก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปปุ๊บเขาก็ถามว่าคุณย่าชื่ออะไรยังไงในห้องดับจิตมันก็จะเป็นห้องเย็นแล้วมันจะมีอยู่2ห้องเป็น2ห้อง2ประตูครับ
พอพี่ชายก็บอกว่าญาติชื่อนี้ชื่อนี้อะไรเงี้ยเขาก็ดึงศพออกมาเปิดประตูดึงออกมาใช่ใช่ดึงศพออกมาแต่ก็ไม่ได้ห่อไม่ได้อะไรนะครับก็คือเป็นร่างคุณยายไอ้คุณย่าเป็นร่างคุณย่าก็ดึงออกมาก็เป็นคุณย่าครับครับทุกคนเห็นเป็นคุณย่ามาเลยทุกคนที่อยู่นอกประตูระหว่างที่ผมกับพี่ชายเห็นนะพี่ชายผมอะดิ่งเข้าไปเลยดิ่งไปหาคุณย่าก่อนเลยใช่ดิ่งเข้าไปหาคุณย่าก็คือเข้าไปกอดเข้าไปหอมเลยครับหลังจากนั้นก็20กว่าชีวิตก็เดินตามเข้ามาครับมาจับมานวดมาอะไรเงี้ยแต่ผมอะสะดุดยังไงครับผมมาสะดุดผมมองไปที่หน้าคุณย่าใช่ก็คือคุณย่านะครับโอเคคุณย่าผมมากินหมาเขาก็จะมีแบบว่าแดงๆแบบว่าขอบทั้งทรงผมทั้งหน้าตาทั้งรูปร่างอ้วนๆท้วมๆหน่อยขาวๆก็คือคุณย่าคือผมเห็นนะว่าเป็นคุณย่าแต่ผมมาเดินเราก็จับแขนจับขาเนาะเขาก็จับแขนผมจับแขนมาจนมาถึงช่วงแขนน่าจะเป็นแขนด้านซ้ายแขนด้านซ้ายมันมีรอยจ้ำอย่างนี้เป็นรอยจ้ำเป็นรอยจ้ำเป็นรอยจ้ำเหมือนเข็มฉีดยาเหมือนคนให้น้ำเกลือครับครับเหมือนคนให้น้ำเกลือผมก็เลยอะไรก็พูดออกมานะผมเป็นคนพูดออกมาเลยนะบอกว่าเอ๊ะย่าให้น้ำเกลือด้วยเหรอก็คือย่าคือจะบอกนี่คือย่าเสียชีวิตตั้งแต่ที่บ้านแล้วตั้งแต่ที่เขาล้มแล้วคือขาดออกซิเจนไปแล้วครับผมมาถึงนี่ก็คือไม่ได้ทำอะไรก็คือย่าเสียแล้วครับครับผมแล้วก็ชุดที่ย่าใส่อยู่มันเป็นชุดโรงพยาบาลมีการเปลี่ยนชุดแล้วแต่ว่าเหตุเกิดที่บ้านเหตุเกิดที่บ้านนี่คือความแปลกประหลาดที่เราสังเกตได้คนเดียวใช่คนเดียวคนเดียวคนเดียวครับครับคนเดียวตอนนั้นนะคนเดียวแล้วก็พี่ชายก็มาสะดุดต่อใช่ย่าเหรอพี่ชายพูดขึ้นมานะครับแต่ว่าทุกคนก็คือเราขัดขวางไม่ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมผมขนลุกแปลกๆอ่ะเฮ้ยทั้งตัวเลยพี่แต่ตอนย่านะครับยังไงเราก็ฟันตรงมาเป็นย่าใช่เหรอสรุปใช่นะใช่ใช่20กว่าคนนี่ก็คือเข้ามาคือจับนวดจับอะไรนะจับโอ้บางคนก็เอาไปหอมแก้มบางคนก็เอาไปนวดรูปหน้าลูกตาอะไรเงี้ยแต่ผมไม่หยุดผมกับพี่ชายอะเริ่มถอยเพราะว่าผมรู้สึกว่าแต่ย่านะย่านะล่างเป็นย่าแต่ผมมาถอยเพราะว่าผมรู้สึกไม่ใช่ย่ามันมีหลายอย่างมากตอนนั้นมันมีหลายอย่างมากชื่อตรงข้อมือไม่มีครับชื่อตรงข้อมือก็ไม่มีนะมันจะมีสายรัดครับครับสายรัดชื่อนะสายรัดนี่คือป่วยคือเรามาเจอทีหลังเดี๋ยวผมจะเล่าเล่าช็อตนั้นให้ฟังเอาท่อนนั้นก่อนผมว่าเริ่มฉี่ออกมาผมจะไม่นวดแล้วไม่จับขาไม่จับแล้วเรารู้สึกแปลกๆเราอ่ะความรู้สึกของเรารู้สึกแปลกเองแต่พี่ชายก็คือเหมือนว่าก็ยังตามน้ำอยู่ก็ยังตามน้ำอยู่ก็แบบว่าโอเคเขาก็ปิดม่านครับเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็เตรียมเสื้อผ้ามาแล้วญาติพี่น้องก็เตรียมเสื้อผ้ามาครับ คุณมีเห็นแล้วอ๋อไม่ครับไม่มีอะไรเลยครับพอก็เขาลูบม่านเพื่อให้ผู้หญิงและเปลี่ยนเสื้อผ้าครับก็ถอดชุดพยาบาลออกเนี่ยมันสะดุดมากเลยเรื่องชุดพยาบาลอ่ะเพราะย่าเสียเลยทำไมต้องเปลี่ยนชุดมันใช่เราส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมเห็นทั่วไปคือถ้าเสียชีวิตแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วมันไม่มีความจำเป็นใดจะต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดของผู้ป่วยเพื่อที่จะต้องกลับมาเปลี่ยนชุดอีกครั้งเป็นชุดกลับบ้านใช่คือมันไม่ควรทำอ่ะมันไม่น่าจะต้องทำอยู่แล้วแล้วก็ของผมมี2เรื่องที่ผมติดใจนะก็คือมีรอยช้ำที่แขนรอยช้ำกับเสื้อกับชุดโอเคผมก็ไม่ช่วงนั้นผมฉีกออกมาแล้ว
ฉีกมาดูห่างๆแล้วทุกคนญาติก็เข้าไปเนาะปะแป้งเช็ดตัวอะไรกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาพอออกมาเราก็ทางบ้านที่ระยองญาติที่ระยองเขาก็นิมนต์พามาด้วยแล้วล่ะครับผมแฟนผมนี่เขาเป็นคนถือเหรียญโปรยทานด้วยนะครับผมโอเคก็แลกเหรียญมาอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็มัดตะถังใช่ไหมมัดแบบว่ามัดตะสังมัดตะสังมัดเท้าอะไรแล้วก็จุงออกมาแล้วก็เป็นเตียงเขียนออกมานะก็ระหว่างเขียนออกมาก็แบบว่าโปรยทานอะไรเงี้ยจนเอาขึ้นรถโดยที่ไม่ได้ใส่โลงนะครับเพราะว่าเราจะไปรดน้ำศพที่วัดเราก็เอาขึ้นรถเป็นมูลนิธิพี่มูลนิธิพี่อาสาก็มัดเชือกไอ้มัดผ้าใช่ใช่ครับก็คือเอาขึ้นรถไปคือระหว่างนั้นก็คือพระเนื้อหลวงพ่อก็บอกว่าให้พี่ชายคนโตกับน้องคนเล็กอะขึ้นรถไปที่เหลือผู้หญิงก็คือกลับกันเองก็คือเราก็รถกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับโอเคผมก็ขึ้นรถเนี่ยแหละขับตามกันไปเพื่อที่จะไปวัดเขาก็ออกไปก่อนเขาออกไปก่อนนะที่มูลนิธิออกไปเลยออกไปก่อนเลยแล้วก็ญาติก็ตามไปคันสองคันอะไรเงี้ยตามไปผมอ่ะคันสุดท้ายมีเหตุผลของการไปคันสุดท้ายไหมชุดผมติดใจชุดเลยจะอยู่ถามใช่ผมจะถามเพราะว่าย่าเขามีของสำคัญของเขาอยู่คือเข็มขัดเงินครับที่เขาจะใส่ตลอดเข็มขัดเงินเส้นนี้ก็คือแบบมันต้องอยู่อ่ะมันต้องอยู่ที่ย่าหรือว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลแล้วมีการเปลี่ยนชุดก็ต้องก็เลยรอถามครับผมรอถามเรื่องชุดแล้วก็เข็มขัดระหว่างรอถามว่าเจ้าหน้าที่มาเงี้ยเราก็บอกว่าเออแล้วคุณย่าไม่มีชุดเหรอครับเออมันจะมีแบบว่าชุดเขาอะชุดที่เขามาอะไรใส่อยู่ปกติเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าไม่มีนะคะคือไม่มีครับก็คือไม่มีก็คือเป็นชุดนี้ก็คือไม่มีอะค่ะไม่มีเอาเราก็แบบน้าเราคนหนึ่งท่านบอกว่าย่าเขาจะยอมเหรอเข็มขัดเขารักจะตายอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคก็เราไม่ได้ของเราก็ขับรถตามไปพอออกไปได้สักพักหนึ่งอ่ะเราเห็นรถพี่มูลนิธิสวนถนนกับเราละสวนถนนฝั่งตรงข้ามสวนมาแล้วแล้วว่าโอ้เนอะย่าต้องไปถึงวัดแล้วเรารีบไปดีกว่าเงี้ยจะรีบไปช่วยจัดแล้วก็เตรียมรถน้ำศพอ่ะเนาะพอผมไปถึงวัดอ่ะกลายเป็นแบบว่ามีญาติอยู่เต็มเลยญาติที่ขับรถตามมาแล้วเราก็เลยถามว่าอ้าวพ่อผมอ่ะแล้วน้าเอ้ยแล้วอาแล้วอาอีกคนอ่ะหมอยังเลยผมเนี่ยยังมาไม่ถึงศพยังมาไม่ถึงเลยเนี่ยมารอเป็น10นาที20นาทีแล้วเนี่ยทำไมอ่ะเราไม่คือรถวุ้ยคนลุกเออผมเห็นรถสวนไม่ใช่เราเนี่ยเห็นตั้งแต่รถออกมาจากโรงพยาบาลแล้วใช่ใช่เห็นเขาผูกหญ้าใส่ผ้าปุ๊บห่อขึ้นหลังรถครับผมรถออกมาแล้วกำลังคุยเรื่องเข็มคงเข็มขัดคุณย่าเรื่องชุดครับที่เราออกมาช้าก็เลยออกมาช้าพอขับตามมาจะถึงวัดรถสวนฟืบคุณย่าถึงวัดแล้วแน่นอนพอตามเข้าวัดร่างคุณย่ายังไม่ถึงคุณพ่อไม่อยู่ญาติพี่น้องยืนกันเต็มเอาเออละหมดเลยอ่ะเราก็ถามเอ้าทำไมยังมาไม่ถึงก็เมื่อกี้รถเพิ่งสวนไปครับเราก็พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยบอกไม่รู้ลองโทรดิแม่ผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปหาที่พ่อนะครับผมแต่เสียงปลายสายที่พ่อพูดกลับมาพ่อผมอารมณ์เสียนะทำไมอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าเอาศพมาผิดเขาบอกว่าเอาย่ามาผิดไม่ใช่ย่าแต่ว่าพ่อผมอ่ะก็ยังรู้สึกว่าเป็นย่าอยู่ไงเออมันเป็นความเอะใจของพี่อังตั้งแต่แรกแล้วว่าดูไม่เหมือนคุณย่าเลยแต่เป็นคุณย่าแหละครับเหมือนเป๊ะแต่ว่ามันแค่มีความเป็นไปได้ไหมที่เราอาจจะหนึ่งด้วยว่าพอเขาเป็นบอดี้แล้วอะ
มีอาการบวมต่างๆหรืออะไรแล้วนะมีโอกาสที่คนแก่จะดูคล้ายกันอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นแบบนั้นไม่ได้ไหมพี่หรือว่าดูยังไงก็ยากดูยังไงก็ยากคุณแม่ก็โทรไปหาคุณพ่อนะแล้วก็เปิดโฟนเลยครับเพราะเพื่อให้ญาติทุกคนได้ยินอะไรเงี้ยครับว่ายังไงอะไรเงี้ยพ่อผมต่อมาบอกว่าเนี่ยก็คือพูดหยาบนิดนึงอ่ะเหมือนแบบว่าที่โรงพยาบาลเนี้ยบอกว่าศพย่าผิดเรื่องมากนะแบบเรื่องเยอะอะไรเงี้ยคือผมเข้าใจความรู้สึกพ่อนะเขาแบบว่าจะถึงวันแล้วอ่ะเดี๋ยวทำไมคุณให้ขับรถกลับอ่ะหมายความว่าช็อตที่รถมูลนิธิขับกลับไปที่เราเห็นคือเขาไม่ได้เอาร่างลงเพราะว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าร่างผิดร่างโทรมาหาพี่คนขับอะพี่มูลนิธิอะว่าอันนี้ผิดร่างนะร่างคุณย่าชื่อยังอยู่ที่โรงพยาบาลครับก็คือเป็นอย่างนั้นพอทุกคนได้ยินเลยเนาะก็เลยรีบไปเลยทุกคนแล้วก็รีบสตาร์ทรถอะไรตามไปเลยไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วอ่ะพ่อผมอ่ะอยู่กับย่าอยู่กับย่าแบบไหนครับอยู่ข้างเตียงอย่างเงี้ยตกใจ นึกว่าย่ามายืนอยู่ข้างคุณพ่อเลย อยู่ข้างเตียงคุณย่าครับคุณย่าที่เอาไปนะครับที่มีผูกผ้าขาวไปแต่คนสุดท้องก็คือน้องชายคนเล็กของคุณพ่อใช่ที่ว่าขึ้นไปด้วยนะครับนั่งตาลอยครับนั่งเหม่อเหรอฮะนั่งเหม่อเหมือนดูไม่ค่อยมีสติใช่นั่งแล้วนั่งอ้าปากเนี่ยค้างเลยค้างเพราะว่าค้างเลยเราก็เลยแบบไปเขย่าเงี้ยครับครับอ้าเป็นไรตาบอกว่าผิดย่าไม่ใช่ย่าผิดย่าผิดย่าผิดย่าไม่ใช่ย่าแต่เราทุกคนเห็นว่าเป็นย่าใช่แต่พี่อังคนเดียวนะที่สงสัยในที่นั้นใช่ครับครับผิดย่าไม่ใช่ย่าทุกคนก็เลยรีบเข้าไปครับผิดจริงๆครับเพราะว่าที่พี่มูลที่แกะผ้าออกมาไม่ใช่ย่าแล้วครับกลายเป็นคนชราที่หน้าผอมตอบลงไปแขนผอมทุกอย่างผอมไปหมดเลยอุ้ยผมขนลุกยันหัวเลยอ่ะเนี่ยถ้าในกล้องเห็นนะพี่อังเห็นใช่ไหมเห็นครับเห็นครับสำคัญเรื่องสำคัญคือ20กว่าคนญาติๆทั้งหมดหอมใครใช่โอ้โหคือไปกอดไปหอมไปนวดไปบีบไปคำไปทาแป้งให้ใครวะแต่พอกลับมาแล้วอ่ะกลายเป็นร่างที่ออกผิวสีคล้ำๆแล้วก็ผอมลงไปโดยปริยายเราได้มีโอกาสมองหาสาเหตุของเรื่องนี้ไหมพี่ว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมเล่าช็อตของอาก่อนอาเนี่ยพอใกล้จะถึงวัดอ่ะเขาก็นวดไปนะด้วยความเสียใจเขาก็ร้องไห้ไปก็นวดพอนวดทักพักเนี่ยพอมีเสียงโทรศัพท์จากพี่มูลที่โรงพยาบาลโทรมาครับผมอาบอกว่าตอนที่จับนวดขาอยู่อ่ะอยู่ดีมันก็แฟบไปเลยเฮ้ยแฟบไปแบบเขาตกใจเหมือนแบบว่าเหมือนทำเนื้อแตกอะไรอย่างเงี้ยครับครับเข้าใจแฟบถึงกระดูกฟิลเหมือนแบบนวดอยู่แล้วเหมือนเป็นนวดจนเนื้อแตกขาถุงขาผ้าเลยอะไรก็ได้เขาเลยตกใจเขาเลยตกใจว่าเอ้าทำไมมึงมาเจอแต่กระดูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยเอามือผลักออกแล้วเขาก็คาอยู่งั้นอ่ะยันมาถึงโรงพยาบาลก็คือค้างอยู่งั้นเลยใช่ตกใจครับผมแล้วก็มาจนถึงเปลี่ยนศพครับครับครับผมตอนที่ผมไปถึงกันนะฮะตอนที่กลับไปที่โรงพยาบาลกันแล้วอ่ะก็ยังไม่ดึงอีกศพนึงออกมาแต่อันเนี้ยไม่ใช่แล้วเพราะว่าแกะผ้ามาไม่ใช่แล้วเปลี่ยนไปเลยไปเย็นไปเลยคือครั้งนี้ทุกคนดู20กว่าคนเนี่ย40กว่าลูกตายืนยันว่ายังไงคนนี้ไม่ใช่ยาแน่ทุกคนก็จะมองหน้ากันแล้วแล้วก็ลอกแรกกันแล้วเมื่อกี้กูหอมใครวะอะไรวะสรุปแล้วดึงออกมาดึงอีกล็อกอีกช่องนึงออกมาใช่เป็นยาเป็นเหมือนเดิมเลยแล้วก็เป็นยาคนเดิมตอนที่เราหอมกันเมื่อกี้ใช่โอ้เรื่องนี้ไม่มีผีเลยอะแต่แบบไม่มีครับ
แต่ผมหลอนมากเอาจริงมันพอดึงออกมานะครับก็คือเป็นเหมือนที่เราเห็นทีแรกเหมือนที่เราเห็นทีแรกเหมือนหมดทุกอย่างยกเว้นชุดก็คือชุดที่มีเข็มขัดตัวนั้นของเขาที่พี่ทักท้วงตลอดก็คือชุดที่เขาเสียที่บ้านนะครับครับผมก็คือเป็นชุดนั้นออกมาเลยเรื่องแล้วเหตุการณ์ต่อจากนี้คือที่วัดอะไรก็ดำเนินการตามปกติได้แล้วแล้วก็ข้อมือไม่มีนะสรุปไอ้สายข้อมือหายไม่มีแต่ว่าพี่ชายพอรอบสองอ่ะครับพอรอบสองที่เราไปรับอะครับก็มีการเปลี่ยนชุดเหมือนกันก็คือมีการเปลี่ยนชุดพอรับพอเรารับศพใหม่แล้วอะเราก็มีการเปลี่ยนชุดหมายถึงว่าทางโรงพยาบาลก็เปลี่ยนชุดให้คุณย่าอีกเหมือนกันทางเราเองเราเป็นคนเปลี่ยนชุดให้คุณย่าใช่จากชุดอะไรฮะก็เหมือนเป็นชุดที่สองอะชุดผ้าถุงไม่ใช่ชุดที่เขาเสียชีวิตแต่เป็นชุดใหม่ที่จะเตรียมเอาพาเข้าโรงใช่อ๋อครับเข้าใจได้คือสรุปง่ายๆคือเอาชุดจากย่าคนนั้นแหละครับมาใส่ให้ย่าคนนี้อ้าวเนื้อออกมาครับเพราะว่าเราเตรียมไปแล้วให้ย่าของเราทำไมไม่เอาชุดใหม่อ่ะไม่ได้เตรียมคือไม่ได้เตรียมอยู่แล้วอ่ะเข้าใจความทุลักทุเลของเหตุการณ์นี้พอสมควรแล้วผมเสมือนว่าผมเป็นคนนึงที่ยืนชะเง้อดูพี่20คนวุ่นวายอยู่เลยนะมันตะเกียคือวีรับรู้ได้เลยว่าความโกลาหลนะตรงนั้นน่ะญาติจอแจ้นู่นนี่นั่นคือเก็ทเลยอ่ะครับส่วนศพญาติอีกคนนึงผมให้เรียกว่าญาติอีกคนนึงแล้วกันญาติอีกคนนึงอ่ะเจ้าหน้าที่เค้าก็เอาไปเปลี่ยนชุดนะเอาชุดที่เราตั้งใจมาเปลี่ยนให้ญาติของเราอ่ะกลับมาแล้วเราก็มาเปลี่ยนชุดเค้าก็เปลี่ยนเป็นชุดโรงพยาบาลเหมือนเดิมใช่ๆเขาก็ใส่ชุดพยาบาลเหมือนเดิมแล้วก็พี่ชายอ่ะผมไม่รู้ว่าพี่ชายเดินไปทำอะไรที่ถังขยะเหมือนจะไปทิ้งอะไรสักอย่างนึงครับไปเจอข้อมือครับของย่าเราอยู่ในถังขยะทำไมไปอยู่ในนั้นใช่แบบดึงออกมาแล้วแบบเอาวินชื่อนามสกุลย่าเหมาะเนี่ยข้อมือทำไมไม่อยู่กับย่าผมคิดว่าอันเดียวกันเหตุการณ์นี้ก็คือจบประมาณนี้ไหมใช่ใช่ทีนี้เรามาสรุปกันมีต่อมีต่ออีกครับต่อพี่อีกนึงครับพอเปลี่ยนชุดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรียญเราก็เตรียมมาเราก็โปรยเหรียญโปรยหมดแล้วหมดแล้วทำไงพี่เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องโปรยบอกทางอ่ะไม่มีโปรยแล้วตอนนี้เป็นหลวงพ่อพาเลยใช่หลวงพ่อคือตาตื่นเลยตาตื่นเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันครับหลวงพ่อเองก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันก่อนขึ้นรถพี่เจ้าหน้าที่คนเดิมครับ หลวงพ่อก็เลยพูดออกมาแบบเสียงดังๆเลยนะครับว่าที่จะพาไปรอบนี้ขอให้เป็นคุณย่านี้นามสกุลนี้เท่านั้นคนอื่นห้ามไปด้วยลั่นก็คือแบบลั่นวาจาพูดออกมาแบบเสียงดังเลยเหมือนบอกให้รู้ว่าไม่ได้นะคนอื่นไม่ไปแล้วนะประมาณนี้ก็กลับมาถึงที่วัดโดยสวัสดิภาพก็คือดำเนินการต่อจากนั้นได้สำเร็จเสร็จสิ้นตามประเพณีใช่ครับโอ้โหต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเรามานั่งสรุปกันจริงๆกับเหตุการณ์นี้วีมองแบบนี้นะพี่อังวีคิดว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมแอบรู้สึกเล็กๆอ่ะว่าเป็นพลังงานจากคุณย่าคนที่ไปรอบแรกนั่นแหละประมาณว่าเขาเหมือนไม่มีใครมารับศพเขาไปแล้วเขาแบบอยากไปจากตรงเนี้ยใช่ความรู้สึกผมเป็นแบบนั้นตั้งแต่ฟังเลยนะว่าอุ้ยไม่ใช่เรื่องของคุณย่าเราอุ้ยขนลุกคือมันไม่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของอภินิหารหรือการแสดงพลังงานของคุณย่าเราเลยแต่เป็นการแสดงพลังงานของคุณย่าคนที่ไปผิดคนล่างแรกที่ผอมนั่นแหละพยายามให้ลูกให้หลานของเขาเข้าใจผิดเพื่อเอาตัวเองไปชาปนกิจให้ได้ใช่เหมือนว่าก็คือเป็นอย่างนี้คุณย่าคนนี้เสียพร้อมย่าเราเสียในเวลาเดียวกันแต่ว่าเขาเสียที่โรงพยาบาลไอเหตุที่ว่ามีรอยน้ำเกลือเพราะว่าเขารักษาอยู่ที่พยาบาลที่โรงพยาบาลโดยที่ญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยมาอยู่จนเขาเสียครับแล้วคือวันที่เราไปรับศพย่าของเราก็ยังไม่รู้เลยว่าญาติเขามารับหรือยังญาติเขามารับจะด้วยความรู้สึก
ก่อนเขาเสียชีวิตแหละพี่ว่าทำไมไม่มีใครมาหาเขาเลยแต่พอมันถึงเวลาที่คุณย่าเราไปถึงอ่ะลูกหลานจากทั่วสารทิศทุกคนไปออกันอยู่ที่นั่นอ่ะมันเลยทำให้ความรู้สึกของดวงจิตดวงนั้นอ่ะมันเป็นความหวยหาสิ่งนี้ไงวีมองแบบนี้นะว่าด้วยเหตุและที่มันไม่บังเอิญต่างๆที่พี่อังเล่ามาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันเกิดพี่อังเจตนาไม่มีทางที่จะไปเกิดอยู่จังหวัดระยองเลย คุณแม่อุ้มท้องไปเที่ยวบ้านไปเจ็บท้องคลอดที่นู่นเสร็จปุ๊บอยู่สระบุรีมีคนสติไม่ค่อยดีเป็นคนไร้บ้านมาทักลำลิเกมาบอกอีกว่าเดี๋ยวมึงจะได้กลับบ้านกลับไปยังสถานที่เกิดใช่ไหมใช่ครับเขาพูดว่าไงนะพี่ขออีกทีได้กลับบ้านเกิดมึงได้กลับบ้านเกิดซึ่งความหมายของคนคนนี้อะไรเดี๋ยวแกจะได้กลับบ้านเกิดเป็นแต่ว่าเป็นทำนองลิเกเดี๋ยวแกจะได้กลับบ้านเกิดเป็นทำนองลิเกโดยที่เขาเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆมาพูดคำนี้ใช่ในความรู้สึกวีตอนแรกเลยวีแค่รู้สึกเฉยๆว่าพี่อังจะได้กลับระยองแต่ไม่คาดคิดว่าเหตุบังเอิญเหล่านี้จะนำพาไปสู่การกลับไปยังโรงพยาบาลที่เกิดแบบไม่ได้ตั้งใจเกิดที่นั่นด้วยแล้วก็สุดท้ายนำพามาจนถึงเหตุการณ์ที่ร่างของคุณย่าอีกท่านหนึ่งเนี่ยวีคิดว่าเขาจำแรงดีว่ะใช่ใช่ผมมีความรู้สึกแบบนี้ว่าเขาจำแรงหรือนิมิตให้คน20คนที่เป็นญาติพี่น้องเราเห็นว่านี่คือคุณย่าและเจตนาของเขาก็คงอยากจะให้ญาติพี่น้องเราเนี้ยมาประพฤติกับเขาแบบนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องหลอนที่ผมฟังแบบหลอนจริงๆนะพี่แต่เอาจริงแต่เล่ามาไม่มีผีเลยอ่ะไม่มีผีไม่มีวิญญาณน่ากลัวมากพี่อังเอาอย่างนี้ถ้ามีโอกาสนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าพี่อังนะครับวันนี้ขับรถมาจากจันทบุรีนะครับมาถ่ายรายการกับเราถ้ามีโอกาสที่เป็นไปได้นะฮะอยากเชิญพี่อังมาเล่าต่ออีกเรื่องนึงเรื่องนี้คือวีมีโอกาสได้ฟังพี่อังเล่าสดในรายการกับวีแล้วชื่อเรื่องว่าผู้ชายอะไรนะชายชุดแดงชายชุดแดงนะฮะซึ่งสถานที่เกิดเหตุเนี่ย เกิดในสถานที่ที่เป็นตำนานเล่าขานที่ทุกคนในกรุงเทพรู้ว่าที่ไหนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ชื่อดังเรารู้ทันทีเลยว่าเหตุการณ์นี้ดังกระฉ่อนทั่วเป็น Talk of the Town เลยแล้วก็มีเหตุการณ์ของรายการผีมากมายเอาเรื่องนี้ยกขึ้นมาเล่าแต่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ต่างออกไปในอีกหนึ่งมุมมองและคนละสถานการณ์ที่พี่อังเคยมาฝากไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะเชิญพี่อังนะฮะถ้าพี่อังมีโอกาสหรือสะดวกมากรุงเทพอีกเรานัดกันแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้ด้วยกันกับชายชุดแดงครับในครั้งหน้านะครับแล้วสำหรับวันนี้นะขอบคุณพี่อังมากครับที่วันนี้สละเวลานะครับขับรถจากจันทบุรีนะฮะมาเล่าในรายการ The Ghost Story แบบทอล์คสดแบบนี้นะอย่าลืมนะครับอยากให้ใครที่เป็นนักเล่าในรายการครับมาเล่าในรายการสดๆอีกเราพิมพ์คอมเมนต์แนะนำกันมานะฮะแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดคอมเมนต์นะแล้วก็กด Subscribe ด้วยกับรายการ The Ghost Story นะครับกับช่อง Visa Channel สำหรับวันนี้นะต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับฝากทุกคนครับสนับสนุนรายการวีด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นใครติดตามชมกันให้ดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story